ภาพมาที่ยานดีวอยเจอร์ครับทันทีที่ยานดีวอยเจอร์มาถึงดาวซาลูซาซีคันเดิร์ตบ้านของลีกออฟเนอร์โบทางผู้นำหลีกก็ได้ส่งหน่วยสอดแนมไปในทันทีหลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์ครับหน่วยสอดแนมนั้นก็ได้กลับมาพร้อมกับรายงานอันน่าสยดสยองที่ว่ามีเพียงแค่เหล่าเครื่องจักรที่คิดเองได้เท่านั้นที่อยู่ที่โลกเรามนุษย์ทั้งหมดนั้นได้ถูกฆ่าไปหมดแล้วในเวลานั้นเองครับผมทางอิบลิสกินโจนั้นที่กำลังอยู่ในห้องสอบสวนเขานั้นก็ได้พูดถึงเดลคิดจีฮาร์ดเนื่องจากว่ากลุ่มมมมกกกบบบบบบฏไดดดดด้้้้รรรรรรรัััััััแแแงงงงงนนนนาา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 ลล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 ใใจจจจจชืื่่่ออออะะะะคววเเเเเ็ปปขซ์พทททีีหหหุผโตส จึงได้บรรลุผลสําเร็จเร็วกว่าเซเลน่าบัตเลอร์ครับจะได้ร้องต่อศาล ของเดอนลีกไปว่าใช้ชนะเหนือเครื่องจักรนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะรับประกันความปลอดภัยของนุษยชชอดท้าวุฒิสภาค,ครับจะได้ตั้งคาถามถึงประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวดังกล่าวเซเวียร์ฮาคอนเน่ครับจะได้แนะนําให้ใช้เบิดนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอาวุธโลกาวินาที่ไม่เคยใช้มาก่อนซึ่งก็ไม่มีใครนะครับที่โต้แย้งกับแนวคิดนี้ดังนั้นแนวคิดการใช้อาวุธนิวเคลียร์ครับจึงได้ผ่านอย่างเป็นทางการในอีก3เดือนต่อมาครับกองทัพยานอาวกาศของแต่ละโลกของลีกออฟเนเวอร์นะก็ได้มารวมตัวกันนนโโรรรงงงาาาผผลลิิตตออวุุธยททป,ปกกณ์ค์คได้้ถูขึี่ และยิงมไปถึงดาวโคมมิดียและดาวกิริพามอีกด้วยเราทุกคนนัพยายามผลิตอาวุธให้ได้มากที่สุดโดยที่ไม่มีวันพักผ่อนมนุษยชาติกำลังลุกลุกกำลังคนอย่างทรงอํานาจและเข้มข้นที่สุดนับตั้แต่เมื่อ1,000ปีก่อนทางยาลบอัมบาดานะครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งได้รับการติดตั้งโลโฮแมนชิวลรุ่นใหม่เนื่องจากว่ามันนั้นจะมีข้อกังขาและเวลาที่จํากัดจนเกินไปซึ่งตอนแรกนะครับทางเซเวียฮาคอนนั้นคิดว่าเขานั้นจะรอไปอีกสักพักสำหรับการพัฒนาโลหโฮแมนชิยลแต่ค จนทาให้เกิดอันตรายซึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมทางออมเนสก็ได้ส่งไซแมกไปยังดาวที่ซิงโคไนทที่ยังไม่เสถียรนั่นเองครับผมมันนั้นได้ทําการปราบรามกลุ่มกบฏครั้งใหญ่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับทางกองยานและอาวุธของลีออมโนเบิลก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วได้มีผู้ประชาการจํานวนนับไม่ถ้วนมายังระบบดาวเคราะห์ซาลูซาซีคันเดิร์ตซึ่งตอนนี้ยาลบจำนวนมากและอาวุธยุทถุกปรกรณ์นั้นได้มาอยู่เหนือโวงโคโจรของซาลูซาซีคันเดิร์ตแล้วพวกเขาได้มีจำนวนระเบ,บิดนิวเคลียร์มากพอที่จะ ที่สามารถทำลายโลกได้3ครั้งเลยทีเดียวภายใต้คำสั่งของเซเวียห์คนนั้นด้วยความช่วยเหลือของวลเลียนอเทดิสซึ่งวลเลียนนั้นเป็นคนที่ได้รับการดูแลจากเครื่องจักรดังนั้นล่ะก็เขานนั้นถือว่าเป็นครั้งข้อมูลที่มีค่าในการคิดแบบเครื่องจักรซึ่งทางลีกอลามาดานะครับก็ได้ทําการเปิดตัวการจุตีเต็มกำลังใส่ดาวโลกที่เป็นที่ตั้งของอมนิสเซตทีซึ่งทางวลเลียนอะเทดิสครับแม้ว่าเขานนั้นจะทรยศมาแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้รับความไว้วางใจมากเพียงพอเขาจ้นจะไปที่ต้องพิสูจน์ความพักดี อีกครั้งหนึ่งซึ่งทันดีที่กองยานะครับเริ่มทําการทิ้งระเบิดลงใส่โลกทางออมเนสพายนะครับก็ได้ทําการเปิดตัวหุ่นยนต์ที่สามารถทําการล้อมการป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธเหล่านี้ได้ในทันทีซึ่งหลังจากที่กองทัพลีกออฟเนอร์เบร์ครับทำการจาลองมากกว่า5 0 0 0ครั้งพวกเขานั้นจะได้รู้ว่าโล่โฮแมนชิลนะสามารถต้านทานการโจมตีครั้งแรกได้ดังนั้นแผนของออมเนสที่ใช้การป้องกันด้วยโล่นี้จึงเป็นโมคะทันทีที่ทําการโจมตีและลอกแรกเสร็จนะครับพวกกองทัพลีกออฟเนอร์เบ้ร์งกอ่ยน ปูนแร่นั้นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศในทันทีพร้อมกับหัวลบนิวเคลียร์อมเนสครับได้ตระหนักได้เลยว่าพวกมันนั้นอยู่ในอันตรายแล้วพวกมันนะครับจะได้ส่งยาลำหนึ่งนะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลของทางอมเนสไปยังโลกต่างๆที่ทําการซิงโคไนต์เอาไว้ได้เพื่อจะรักษาตัวมันไว้ซึ่งก็มีเพียงทางโวลเลียนอารเทดิสเท่านั้นครับ เป็นคนเดียวที่เขานั้นสังเกตได้ถึงว่าออมเนสนั้นกาลังคิดจะทําอะไรเขานะครับจึงได้ทําการทําลายยานลบหุ่นยนต์หลาย10ดลำก่อนที่เขาจะแยกตัวออกมาจากเหล่าฟูงบินซึ่งก็ทําให้เหล่าฟูงบินนั้นรู้สึกว่าเขานั้นดูมีพิรุษซึ่งอดีจริงเขานั้นก็ดูมีพิรุธอยู่แล้วนะครับ เราปืนหุ่นยนต์นั้นได้ทําการโจมตีระเบิดนิวเคลีย์ทางกลางอากาศแต่ก็มีหลายลูกนะั้นสามารถทะลุผ่านไปได้ซึ่งยาลบอัมมาดาครับที่ติดตั้งระเบิดนะิวเคลีย์นั้นมีจานวนทั้งสิ้น20ลำและก็มีเพียง5ลำนะครับที่สามารถใช้ระเบิดนิวเคลีย์ทําการโจมตีเคลีย์ทางระยะแรกได้เมื่อเห็นระเบิดนิวเคลีย์กำลังมานะครับทางเหล่าเอไอนั้นจึงได้ทําการปฏิบัติการล้างแขน โดยการนำขีปนาวุธนะครับทำการโจมตีใส่กองยานที่เหลือของลีกออฟโนเบลในทันทีโดยที่พวกมันนั้นไม่สนใจระเบิดนิวเคลียร์เลยทำให้ยานประจันบานที่ใหญ่ที่สุด11ลำครับได้ละเหยกลายเป็นไอยานขนาดใหญ่8ลํลำและกองยานอามาดานะครับส่วนใหญ่ได้ก็ได้ถูกทําลายล้างไปแล้วเครื่องจักรใหงความคิดครับกำจัดลีกออฟโนเบลลำแล้วลำเล่าแต่ทางเซเวียหาคอนแนนนะครับที่ เขานั้นสามารถนํากองยานนะครับที่ถือระเบิดนิวเคลียร์ฝ่าด่านมาได้นั้นเขานั้นก็มุ่งหน้าแต่ไปข้างหน้าโดยที่เป้าหมายของเขานั้นมีเพียง1เดียวนั่นก็คือทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ไปยังคลังสินค้าทั่วทังทวีปในขณะเดียวกันนั่นเองครับโวลิเอตอัเทดิสนั้นก็สามารถ สกัดกั้นนะครับยานที่ทําการขนส่งข้อมูลของอมเนียสไปได้ซึ่งยานนะครับที่ทําการขนส่งนี้นั้นแท้จริงแล้วคนที่บังคับนั่นก็คือซูรล่าค่ารับใช้เก่าของทางโวลเลียนนั่นเองโวลเลียนนะครับบังคับให้เขาเป็นการและทําการจับกลุ่มจากนั้นนะครับระเบิดนิวเคลีย์นั้นก็ได้ระเบิดเกิดขึ้นทําให้เกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นกัดเซาะในพื้นผิวดาวเคราะ ครื่องพลังงานจํานวนมากนั้นได้แพร่กระจายไปในทวีปตา่าทำลายเครือข่ายวงจรทั้งหมดแล้วเครื่องจักรที่มีชีวิตอย่างอมเนสพามนั้นก็ได้รับรังสีจากระเบิดนิวเคลีย์นี้ด้วยเช่นเดียวกันจนได้เกิดรอยไหมซึ่งตอนนี้ครับเครื่องจักรบนโลกนั้นได้ถูกทําลายไปหมดแล้วในเวดากองยานของมนุษย์ทั้งหมดถือว่าได้รับความสูญเสียมากกว่าที่คาดไว้ซึ่งอัจนจะดทาลายล้างอมเนสที่โลกไปแล้วหุราหุ่นยนต์ที่ต่อสู้นั้นก็ไร้ประโยชน์พวกเขานั้นได้อยู่ได้ไม่นานแล้วก็สลายไปโวลอเิสตันได้ถูกตรราาาาาหหนนนนน้้้้ว่่่เป็คคขขีีีลลลแะะทททยิง โดยพวกเขานั้นทำการประนามว่าถึงการทิ้งระเบิดภายใต้การดูแลของโวลเลียนแต่วลเลียนนะครับก็ได้กลับมาพบกับการมอบสําเนาของอมเนสซึ่งการกระทำภารนีครับเป็นการดขวางไม่ให้ทางอมเนสที่เหลือนะครับได้รับการส่งข้อมูลสุดท้ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่อย่างโลโฮแมนชิลรุ่นใหม่นั่นเองซึ่งสำหรับลีออลเนอร์เบิร์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆลีออลเนอร์เบิร์ครับจึงได้ออกคําสั่งให้ทําการกําจัดเหล่าเครื่องจักรที่มีชีวิตทั้งหมดในดาวที่ซิงโคนนัไนันนกกก็็อส่าาวลยเปภตใหซึ่งงสสานนขออ ถูกกักขัง และจะทําการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยสืบราชการลับของทางหลี่ซึ่งสำหรับซูรัตนะครับข้ารับอดีตข้ารับใช้ของวลเลียนนั้นเขานั้นก็ได้ล่องลอยอยู่ในยานอวกาศล่องหนลอยอยู่ในระบบสุริยะอย่างไร้จุดหมายและตอนนี้ครับโลกนั้นก็ได้กลายเป็นดาวเคราะห์เน่าๆดวงหนึ่งที่ไม่ได้สําคัญอะไรอยู่ในอวกาศไม่มีใครนะั้นสามารถอาศัยได้อีกต่อไปเปิดการโจมตีที่เบลาเทเจสซึ่งการโจมตีเบลาเทเจสนะครับถือว่าเป็นการโจมตีของมนุษย์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในจีฮาร์ดซึ่งเหตุการณ หลังจากเหตุการณ์การทำลายโลกของหลีกอามาดา ซึ่งเวลาเทเจสนะครับกลายเป็นโลที่ถูกสุ่มให้ทําการโจมตีทางเซวีหาคนนั้นนั้นก็ได้นํากองยานนั้นออกไปทําการต่อสู้ที่เวลาเทเจสทาการทาลายหุ่นยนต์ได้จํานวนมากโจมตีฐานที่บ้านของอมเนียและทาลายโครงสร้างพื้นฐานนะครับของเหล่าเครื่องจักรที่สามารถคิดเองได้และศัตรูนะครับก็ยังไม่ลดละทางวอเลียตอะเทดิสนะครับที่มีความโดดเด่นในการต่อสู้ครั้งนี้และพิสูจน์ได้เห็นด้ว่าเขาต้องกระตือรือร้น,นที่จะรับใช้มนุษยชาติถึงเพียงใดแต่อย่างไรเสียก็ตามครับกองยานที่ทําการโจมตีเวลาเทเจสนั้นก็ไดกออกได้้้้รับววาามูเ่่่จนขแใลช หรือเซึ่งหลังจากนั้นเองครับโคลินอมเนสหรือก็คืออมเนสภายตัวใหม่นะครับได้ทําการเปิดการโจมตีที่ซิเมียบนดาวซาลูซาซีคันเดอร์อีกครั้งหนึ่งที่จะทําการตอบโต้การโจมตีดาวเบลาเทเจสยางไรเสียก็ตามครับกองทัพจีฮารตของเหล่ามนุษย์นั้นที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาใหม่นําโดยเซเวียฮาคอนนั้นก็ได้ทําการป้องกันการลุกโจมตีของเครื่องจักรได้ในปี196ก่อนการก่อตั้งจักรวรรดินะครับกองทัพจีฮาร์ดนั้นทำการปลดปล่อยประชากรในดาวที่ซิงโคนไนท์แห่งหนึ่งทีี่่่มชือวาลู กองยาลอของเดลีกนะครับได้ถูกส่งออกไปเริ่มทำการโจมตีอย่างไรเสียก็าตามครับอมนิสนั้นได้ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการป้องกันโดยให้ยานหุ่นยนต์จำนวน 1, หนึ่งหนมะื่นลำนั้นทำการซุ่มโจมตีซึ่งเหล่ามนุษย์ที่มาที่นี่นครับทำการต่อสู้ด้วยความสิ้นหวังซึ่งกองยาของเราหุ่นยนต์นะครับก็สามารถกวาดล้างกองยาของมนุษย์ได้สำเร็จทำให้มนุษย์ที่ถูกกุมขังอยู่ที่นี่ครับจำนวนทั้งสิ้นห้าแสนคนนั้นได้ถูกฆ่าตายซึ่งความรุ่งเหือน,นี้ได้ถูกตำหนิเพราะว่าสติปัญญางยย้าท,ทารให นักสืบหนุ่มผู้มีความเทยชยานและความชาญฉลาดในการสอบสวนซึ่งทางทรูนะครับก็ได้ทําการเปิดเผยหลักฐานว่าได้มีมนุษย์ที่ไม่ซื่อสัตย์ที่ทําการเผยแพร่ข้อมูลการโจมตีที่ฮอนลูนั้นให้แก่ทางกองทัพศัตรูโดยเจตนาซึ่งทางเอฟลิสกินโจนครับจะได้จัดการลงโทษในทันทีหลังจากนั้นเองครับในปี189ก่อนการก่อตั้งจกักรวรรดิทางอมนีสครับได้ทําการโจมตีดาวเคราะ เอลแรมซึ่งดาเคเอลแรมนะครับก็ได้พ่ายแพ้ให้แก่กองทัพอมเนียสซึ่งความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ครับก็ทำให้หลีกอฟอามาดานั้นจดจำไปอีกนานออกมาครับทางอมเนียสนั้นพยายามที่จะทำการโจมตีทาง p e ริด o อทโคลซึ่งกองทัพของเซเวียฮาคขนแนนและกองทัพยานจำนวนหนึ่งนะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับก็ไม่สามารถรับแจ้งเหตุฉุกเฉินครั้งนี้ได้ ซึ่งกว่าที่เซเวียฮาวเขาไ้กับทางซอนโนเรสนะครับจะได้รับรู้ถึงเหตุโจมตีครั้งนี้ก็ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์แต่ถึงกระนั้นเองครับเหาเครื่องจักรนะครับก็สามารถเผาอานณานิคมนี้ได้สําเร็จแต่ก็ได้มีทหารของเหล่าจีฮาร์นะครับที่รอดไปได้ประมาณ1ใน4พวกเขาครับได้ถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่ดาวกิี้พามหลังจากนั้นเองครับในปีที่178 BG เซเวียฮาวเนได้นั้นทับการ ปลดปล่อยดวงดาวที่มีชื่อว่าทินดาวจากทางอมเนสได้ทำเสร็จซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ครับไม่มีใครรู้มากนักแต่มันเกิดจากการตักเตือนของโวลเอตอัลเทดิสที่มีต่อลีออฟเนอเบอร์ว่าพวกเขานั้นควรจะให้ความสนใจกับโลกที่ไม่ใช่พันธมิตรของลีออฟเนเบอร์ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ทางทันดิวนั้นก็ได้ถูกควบคุมโดยอมเนสในปีที่1 8 1 BG เนั่นเองครับผมดังนั้นนั่นเองครับผมทางลีออฟเนเบอร์นั้นจึงได้ดำเนินนโยบายใหม่ให้ทำการปกป้องดวงดวงาที่่ไมมใชพธิตร ต่อมานะครับในปีที่177 BG ลิควานท่าชาวเทลูซานะครับก็ได้มาเยือนดาวดวงหนึ่งครับเพื่อที่จะทําการจับท่าชาวบูดิสลามิกขณะนั้นเองครับผมเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นกอกําลังของเครื่องจักรครับกำลังดวดตัวกันอยู่ทั่วทั้งดาวดวงนี้เขานั้นครับจึงได้ทําการแจ้งพระสังฆราชอิบลิสกินโจอย่างลับๆอิบลิสกินโจครับได้ทำการเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลและได้แจ้งเรื่องนี้ต่อทางกอกําลังลีกออฟโนเบิ มาที่จะปกป้องดาวดวงนี้นําโดยผู้บัญชาการป้องกันอวกาศอย่างวูเลียนอัทริดิสและในขณะเดียวกันเซเวียฮาคอนเน่นนะครับก็จะกลายเป็นผู้บัญชาการภาคพื้นดินนั่นเองซึ่งทางเซเวียฮาคอนเน่นนะครับก็ได้ทําการเจราจากับผู้อาวุโสการิดโดยการขอพื้นที่นะครับเพื่อที่จะทาการต่อต้านผู้ลุกลานซึ่งการเจราจาครั้งนี้ครับไม่มีข้อตกลงในขณะที่ทางเซเวียนะครับกำลังวางกอกำลังนี่เองเขานนั้ได้ส่งน้องชายบุญธรรมของเขาครับที่มีชื่อว่าเวอร์จิลทันท์ทอและทางคอนดูคริสนั้นไปทาการซุ่มโจมตีุ่่เครือง ในหมู่บ้านสองแห่งนอกเมืองหลวงเซนไซอย่างไรเสียก็ตามครับชาวบ้านนั้นไม่เต็มใจที่จะให้กองกำลังภาคพ,พืนนั้นมาทําการซุ่มโจมตีที่นี่เซเวียฮาคอนเนไม่มีทางเลือกน,น,น,าานะครับเขาต้องจึงตัดสินใจแท่ทหารรับจ้างกีนัสนะครับทำการขุดลุมระเบิดในท้องถิ่นนั่นเองเพื่อทําการป้องกันเหล่าผู้บุกลุกอย่างเคลื่องจากที่สามารถคิดเองได้ซึ่งหลังจากที่ผู้บุกลุกมาแล้วนะครับเซเวียฮาคอนเนนั้นก็ทำการจุดระเบิดที่เขื่อนขนาดใหญ่ทำให้เมืองหลวงบางส่วนนะครับได้ถูกทำลายไปพร้อมกับลูกปั้นอสัง ซึ่งเหตุการณ์นี้ครับก็ทำให้ผู้คนนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากแม้่าดาวแอนบูสที่4นะครับจะรอดพ้นจากวิกฤตการทำลายล้างแต่ทางลีกาลิตผู้ปกครองดาวดนี้ครับได้ทำการสาบแช่งกองทัพจีฮาร์ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเซเวียฮาคอนเน่นโดยเขาได้ทำการสาบแช่งว่าลูกหลานของเซเวียฮาคอนเนนนั้นจะต้องทนทุกทรมานเป็นเวลาหลายล้านปีโดยเซเวียฮาคอนเนนนะครับก็ระบอบไปว่าเดี๋ยวเขาน่าจะพยายามสร้างเมืองในขณะที่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งการต่อสู้บนอวกาศนะครับทางวูเลียอาร์เทดิสนั้นก็ ถือว่ากระตามตัวแลวกองยานจีฮาร์ดของโมรีนั้นมีขนาดใหญ่กว่าเป็นอย่างมากดูเหมือนกับว,ว่าทางเวอร์จินะครับน้องชายบุญธรรมของเซเวียห์ฮาวันนจะพยายามมากจนเกินไปขันนั้น,นได้ลุยเดี่ยวไปทําการโจมตีใส่กองยานไซแม็ที่ทําการโจมตีโลห์โฮแมนชิลอยู่นี่เองกองปากาพยานของเขานะครับได้ถูกโจมตีอยู่หลายครั้งจนกระทั่งเขานะั้นต้องดีตัวออกมาซึ่งเหล่าไซแมักก็สามารถนําตัวเขาไปได้